สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งนึงครับขณะที่อัดเทปนี้ก็เราก็ย่างเข้าสู่เดือนมีนาคมพ.ศ.2566นะฮะเป็นเดือนที่3ของปีเข้าไปแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ประเทศไทยก็จะต้องมีการนะฮะเลือกตั้งกันใหม่โดยเร็วนี้อย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ารัฐสภาก็จะต้องหมดอายุความวันสุดท้ายก็คือวันที่24มีนาคมแล้วก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีของเราคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถที่จะประกาศยุบสภาได้ก่อนกำหนดเวลาแล้วก็เกจิอาจารย์ทั้งหลายก็มีการคาดกันว่าจะเป็นวันที่15มีนาคมเพราะเป็นวันที่ดีนะฮะหรืออาจจะไปถึงวันที่20ก่อนวันเกิดของนายกสักหนึ่งวันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะนี่มันก็เหลือประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เท่านั้นที่ยังไงยังไงสภาก็ต้องหมดวาระแล้วก็ฤดูการหาเสียงก็จะต้องเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็การพวกเราออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งก็มีการคาดการณ์ก็คงประมาณสักวันที่7พฤษภาคมแต่ว่าจะยังไงอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะยังสภายังไม่ได้ยุติลงอย่างเป็นทางการอะไรต่างๆหรือประกาศกันไปให้เป็นอย่างเป็นกิจจลักษณะทั้งวันยุบสภาการเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าฤดูหาเสียงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะในหลายๆรูปแบบด้วยกันและอันหนึ่งที่ผมยังมีข้อข้องใจก็คือว่าให้การที่ผู้ที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีบอกว่าต้องไปตรวจราชการในที่ต่างๆในต่างจังหวัดนั้นผมก็ตะขิดตะขวงใจผมก็เห็นว่าให้การมาอ้างว่าไปตรวจราชการนี่ผมก็เห็นว่าเป็นการหาเสียงโดยปริยายเท่านั้นเองก็อยากจะเรียกร้องว่าอย่าทำเลยดีกว่านะฮะจะอะไรยังไงก็ทำงานกันที่กรุงเทพได้ข่าวมันก็ออกมาเองนะฮะแต่ว่าออกไปบอกว่าไปตรวจราชการในต่างจังหวัดมันไม่ได้มีข้าราชการมาต้อนรับเนี่ยฮะสมัครพรรคพวกที่อยู่ในพรรคการเมืองของตนก็มาต้อนรับผู้ที่จะสมัครหรือผู้ที่อยากจะสมัครลงสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคโน้นพรรคนี้ที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกหรือเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นที่ปรึกษาอยู่มันก็มาร่วมกันด้วยมันก็แยกไม่ได้ในช่วงของการไปตรวจราชการจาก 8:30 ถึง 4:30 ตอนเย็นนั้นเนี่ยอันไหนมันเป็นงานการเมืองอันไหนมันเป็นงานราชการเพราะไอ้คนที่มันมาเนี่ยมันหลากหลายกันหมดรวมทั้งประชาชนพลเมืองที่เข้ามาเชียร์ด้วยนะก็โดยปริยายอย่าทำเลยดีกว่าผมว่ามันดูน่าเกลียดเราก็ไม่ใช่ทารกไร้เดียงสากันแล้วทำอะไรให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีเล่นกันตามกฎเกณฑ์กติกานะฮะนั่นก็ขอฝากไว้นะฮะในช่วง2สัปดาห์ที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องอำลาจากเวทีรวมทั้งรัฐสภาของเราด้วยกันหมดวาระแล้วนะฮะคราวนี้พอมาพูดคราวนี้ฤดูหาเสียงมันก็เริ่มขึ้นแล้วหลายๆพรรคการเมืองก็ทยอยเอาอะไรฮะวลีวาทะสำคัญที่เรียกว่าเป็นอะไรมอตโต้ออกมาใช้กันนะฮะเพื่อจะเรียกร้องความสนใจนะครับนะฮะบางพรรคเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเสียงเพลงออกมาใหม่เพื่อมาระดมอะไรฮะความคึกคักของพรรครวมทั้งที่จะไปเชิญอดีตหัวหน้าพรรค3คนเข้ามาอยู่ในพาร์ตี้ลิสต์นะฮะคล้ายๆก็เข็นรถรุ่นเก่าออกมาเพื่อจะมาอะไรฮะชูโรงกับประชาชนพลเมืองนะครับพรรคของท่านนายกเองก็จะมาบอกว่าก็มีวลีออกมาว่าทำแล้วทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนั่นก็เป็นอีกวลีหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ละพรรคก็จะมีคำพูดโก้โก้เก๋ๆอันนี้ออกมาเพื่อจะเรียกร้องความสนใจแล้วก็สะท้อนนะฮะไอแนวคิดอุดมการณ์ที่อยู่ข้างหลังด้วยว่าจะไปในทิศทางใดนะฮะในการหาเสียงแล้วจะนำพาประเทศอย่างไรเมื่อจะได้มีอำนาจวาสนาไปตั้งรัฐบาลในอนาคตภายหลังการเลือกตั้งก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่คราวนี้ที่ผมมีข้อสังเกตและผมค่อนข้างจะกังวลนิดนึงก็คือว่าพรรคการเมืองต่างๆที่ได้ออกมาแสดงตัวตนนะแล้วก็เริ่มการหาเสียงนั้นจะมีนโยบายส่วนใหญ่จะหนักไปในเรื่องของโครงการประชานิยมซึ่งผมโดยอุดมการณ์ความคิดทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับเรื่องประชานิยมนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า populism
พราะว่าโดยตัวเนื้อของมันแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องความสนใจไปเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หาเสียงหาคะแนนนิยมเฉพาะหน้าเท่านั้นเองมันไม่ได้ไปทำอะไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อในระยะกลางและยาวต่อประเทศชาติในการที่จะพัฒนาตนเองให้มันมีความเป็นปึกแผ่นมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็นโยบายประชานิยมเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเอาเงินจากกองกลางที่เป็นภาษีของพวกเราทั้งหมดเนี่ยจำนวนหนึ่งก็จะดึงไปช่วยกลุ่มประชาชนบางกลุ่มบางก้อนเท่านั้นเองมันก็มีการเลือกปฏิบัติซึ่งอันนี้มันผิดกับหลักประชาธิปไตยแล้วก็การบริหารราชการแบบที่มีธรรมาภิบาลทำไมถึงต้องเอาเงินกองกลางทั้งหมดเนี่ยไปช่วยกับคนบางคนเพื่อจะหาคะแนนเสียงสร้างฐานเสียงนะครับอันนี้ผมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายประชานิยมใดๆแล้วก็ขอคัดค้านไปด้วยผมอยากที่จะได้เห็นนโยบายการหาเสียงของทุกพรรคการเมืองนั้นที่จะทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองให้กับประชาชนทั่วๆไปไม่มีการเลือกปฏิบัติและต้องเป็นโครงการที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศนำมาซึ่งความผาสุกและความเจริญก้าวหน้านะครับมันก็อะไรเราที่ผมอยากจะขอที่จะเห็นก็คือหนึ่งถ้าเผื่อไปพูดถึงเรื่องของการเกษตรมันก็ผมก็อยากจะเห็นว่าแต่ละพรรคการเมืองพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอันนี้มันก็จะประกอบด้วยน้ำใช่ไหมครับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่ทำกินที่ควรจะเป็นของตนเองแทนที่ต้องไปเช่าเขานะฮะแล้วก็การพัฒนาการเพาะปลูกที่ไม่ใช้เคมีพันธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของเราหรือถ้าเรายังเจ้าใช้อยู่น่าจะเป็นพวกเคมีพันธุ์ตั้งแต่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงนั้นก็ต้องใช้อย่างอะไรถูกต้องตามทฤษฎีแล้วก็ลดการสร้างมลภาวะต่อโลกร้อนหรือต่อสุขภาพของสัตว์ของคนให้มากที่สุดเท่าที่มาได้เพราะเรื่องปัจจัยการผลิตก็เป็นเรื่องที่แต่ละภาคการเมืองต้องบอกว่าจะทำยังไงในเรื่องต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นรวมทั้งเครดิตด้วยนะฮะเงินที่จะกู้ยืมแล้วนำไปใช้อะไรต่างๆนานามันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ว่าแทนที่ให้กู้รัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตไหมมันก็อาจจะดีกว่าเพื่อเกษตรกรก็เราต้องไม่จะได้ไม่ตกอยู่ในภาวะหนี้สินไม่จบไม่สิ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้เพราะเรื่องปัจจัยการผลิตเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อันที่สองก็มันก็มีการพูดกันเรื่องการประกันราคาพืชผลนะฮะของส่วนหนึ่งโดยเฉพาะทางด้านพรรคเพื่อไทยส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็รัฐบาลนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการประกันรายได้ผมว่าทั้งสองอย่างมันแก้ปัญหาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่จะต้องถามกันคือว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายอย่างใดที่จะยกระดับเกษตรกรของเราจากหาเช้ากินค่ำนะคะหน้ามองดินนะฮะหลังต้องทนแดดเนี่ยมาสู่เป็นเกษตรกรเชิงธุรกิจเป็นเกษตรกรในระดับชนชั้นกลางอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต้องยกระดับมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันก็ต้องมาดูว่าครอบครัวเกษตรกรของเราทุกประเภทนั้นเนี่ยควรจะมีรายได้ต่อปีและโดยเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่เพื่อจะได้อยู่ได้อย่างชนชั้นกลางโดยทั่วๆไปว่าสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้มีเงินออมมีเงินเก็บนะฮะที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไม่ใช่ว่าประกันราคารายได้หรือข้าวเปลือแต่ว่ามันรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปอะไรฮะต่อสู้กับต้นทุนและก็หนี้สินที่มีอยู่ได้อันนี้ทุกพรรคก็ต้องมาทบทวนกันทั้งหมดเลยว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตและสถานะของเกษตรกรจากผู้หาเช้ากินค่ำมาเป็นชนชั้นกลางได้อย่างไรแล้วก็ชั้นเดียวชั้นใดชั้นนั้นมันก็เกี่ยวกับแรงงานของไทยด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องนโยบายหรือแข่งกันในเรื่องมาตรการของอะไรฮะค่าจ้างค่าแรงงานขั้นต่ำประจำวันจะเพิ่มจาก300เป็น600เป็น1,000มันก็ไม่แน่นอนว่าแล้วทั้งเดือนที่เขาได้รับมันถึง 20,000 บาทไหมแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมคนเดียวหรือถ้าเกิดเขามีครอบครัวมีภรรยามีลูกคนหนึ่งรวมกันแล้ววันละ600 30วันมันก็แค่ 18,000 เท่านั้นเองหมายความว่าเขาต้องทำงานทั้ง30วันไม่ต้องหยุดเลยถึงจะได้ 18,000 แต่ 18,000 มันอยู่ไม่ได้ในสังคมไทยณวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตัวเมืองหรือว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดเพราะค่าครองชีพทุกอย่างมันแพงขึ้นไปทั้งหมดมันก็ต้องมาคิดว่างั้นรายได้ขั้นต่ำ
ต่อเดือนมันควรจะเป็นเท่าไหร่มันก็ต้อง 20,000 25,000 ขึ้นไปอันนี้รัฐบาลก็ต้องมาคิดมันเป็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจคู่ขนานกับนโยบายทางสังคมด้วยนะฮะเพื่อจะยกระดับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมีอาชีพกินกับคนที่ยังต้องหาเช้ากินค่ำทั้งในภาคเกษตรแล้วก็ในภาคแรงงานหรือว่าพนักงานบริการพนักงานโรงงานทางภาคอุตสาหกรรมไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้นะคู่ขนานกันไปนั้นรัฐบาลควรจะมุ่งไปในเศรษฐกิจที่อะไรฮะเอกชนเป็นใหญ่แล้วก็แข่งขันกันให้ถึงที่สุดแล้วก็กำลงกำไรแล้วก็ความร่ำรวยทั้งหลายมันไปกระจุกตัวอยู่ที่คนไม่ถึง 10% ของประเทศเนี่ยหมายความคนประมาณ 7-8 ล้านคนอยู่อย่างดีคนอีกเกือบ60ล้านคนก็ลุมดอนๆอะไรแบบนี้มันก็ต้องมาคิดกันใหม่ว่าแล้วเราจะทำยังไงมันก็ต้องไปเลือกของว่าอ้าวถ้าเปิดอย่างนั้นแล้วเราจะเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีได้ไหมเราจะมีระบบรักษาพยาบาลระบบเดียวได้ไหมแล้วก็มันก็ทั่วถึงนะในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆได้หรือไม่นะฮะแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่ว่าให้ไปกู้คนละ 1.5 ล้านบาทก็ได้รูหนูเล็กๆแต่ไม่ใช่นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลก็ต้องจัดที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เนี่ยที่อยู่ได้อย่างค่อนข้างสบายมีศักดิ์ศรีแห่งการดำรงชีวิตนะฮะบ้านช่องที่มันใหญ่โตพอสมควรที่จะมีลูกมีหลานอะไรต่างๆไม่ใช่รูหนูนะฮะมันก็ต้องไปคิดกันว่าแล้วรัฐบาลจะต้องไปสร้างบ้านอย่างไรรัฐบาลทำโดยอะไรฮะองค์การอะไรฮะธนาคารสงเคราะห์คู่ขนานกับทั้งภาคเอกชนรัฐบาลก็เอาเงินไปช่วยเอกชนเพื่อให้เขาสร้างบ้านเรือนเนี่ยที่อยู่อาศัยที่มันอะไรสมน้ำสมเนื้อมีความพอเพียงพอดีนะฮะไม่ใช่ไปอยู่กันแออัดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นนโยบายที่พรรคการเมืองควรจะมาเสนอนะฮะเรื่องการศึกษาที่อยู่อาศัยเรื่องการรักษาพยาบาลคู่ขนานกันไปคือการเพิ่มความทั่วถึงแล้วการบริการทางด้านการเดินทางประจำวันแล้วก็การขนส่งมวลชนต่างๆเหล่านี้เพื่อจะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่มันจะแพงนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองควรจะมาเสนอนอกจากนั้นแล้วมันก็มีอีกเรื่องคือการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยเราก็จะได้ยินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดมานะฮะในช่วง 7-8 ปีมาเริ่มแรกเลยก็เมื่อเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็จะพูดเรื่องเศรษฐกิจ 4.0 ณวันนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าเศรษฐกิจ 4.0 มันมาจากไหนอย่างไรแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันก็หายไปหลังจากนั้นมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา 4.0 มันหายไปท่านนายกก็มาใช้อักษรภาษาอังกฤษนะฮะใช้คำว่า BCGไอ้คนที่มีการศึกษารู้เรื่องอะไรพวกนี้ก็พอเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าท่านนายกใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วจะทำยังไงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมันก็ไม่มีคำตอบคราวนี้พรรคการเมืองว่ายังไงครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้ไปเสนอต่อที่ประชุมความร่วมมือภูมิภาคแปซิฟิกที่เรียกว่าองค์การเอเปกแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดแล้วก็ที่ประชุมก็เห็นด้วยเรื่องเศรษฐกิจของโลกของประเทศไทยควรจะไปในทิศทาง BCG แต่มันไม่มีรายละเอียดออกมาว่าไอ้ B ภาษาไทยมันแปลว่าอะไร C ใช่มั้ยฮะ C แปลว่าอะไร G แปลว่าอะไรแล้วเมื่อแปลว่าอย่างไรแล้วข้อ2นโยบายมาตรการจะทำยังไงมันมีเรื่องการค้นคว้าวิจัยมั้ยมีการพัฒนาบุคลากรมั้ยนะแล้วมีงบประมาณเท่าไหร่แล้วจะมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและแวดวงวิชาการมหาวิทยาลัยเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรไอ้ของพันอย่างงี้ไม่เคยมีการแจงรายละเอียดออกมาจากปากของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็คณะรัฐมนตรีของท่านก็ไม่เป็นไรฮะมันก็จะสิ้นสุดวาระกันไปแล้วพรรคการเมืองทั้งหลายมีข้อเสนออย่างไรเห็นด้วยหรือไม่กับคำว่า BCG นะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีพันธกรณีต่อสหประชาชาติคือต่อตัวเราเองเพราะเราเป็นสมาชิกอยู่ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความยากจนในแต่ละประเทศของเรานะฮะมันก็มีอะไรฮะการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ย17ประการด้วยกันมันก็คลุมไปถึงเรื่องของความทัดเทียมแม้กระทั่งคนที่เป็นเพศที่3อะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องของเด็กว่ายังไงของสตรีว่ายังไงคนชราว่ายังไงคนพิการว่าอย่างไรเรื่องของน้ำใช้ว่ายังไงการกำจัดน้ำเสียว่าอย่างไรการรักษาสิ่งแวดล้อมกันยังไงจะทำให้มนุษย์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรการรักษาต้นน้ำลำธารแล้วก็ฟื้นฟูนะฮะขอบชายทะเลของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงก็มันก็ยังไม่มีภาพออกมาหรือข่าวมาแน่ชัดว่าใครทำอะไรในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เป็นไรหมดวาระไปแล้วอีก 2-3 อาทิตย์ก็ไปแล้ว
พรรคการเมืองที่จะหาเสียงตั้งแต่วันที่25มีนาคมต่อไปเนี่ยหรือณวันนี้เริ่มหาเสียงแล้วเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นพันธกรณีของประเทศไทยต่อตัวเองและต่อโลกกว้างอย่างไรนะฮะนอกจากนั้นก็มีอีกเรื่องนึงนโยบายต่างประเทศผมเองก็อยู่ในแวดวงการต่างประเทศมาตลอดชีวิตนะแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็แปลกใจมากว่าพรรคการเมืองทั้งหลายนะวันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ที่กัมพูชาที่พรรคฝ่ายค้านนั้นถูกขจัดออกไปหมดแล้วแล้วก็เหตุการณ์ของการอะไรปฏิวัติรัฐประหารที่ประเทศพม่าติดกับบ้านเราเนี่ยมีเรื่องผู้อพยพมีเรื่องความยากจนมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่มีท่าทีใดๆออกมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่แน่ชัดและไม่มีท่าทีใดๆนะวันนี้ออกมาจากพรรคการเมืองไทยแม้แต่พรรคเดียวแล้วจะมาเป็นพรรคการเมืองจะมาเป็นรัฐบาลยังไงเธอไม่รู้เรื่องการต่างประเทศไม่ต้องไปไกลจนถึงยูเครนนะครับเอาที่รอบๆราบันที่พม่าคุณว่าไงที่มาเลเซียว่าอย่างไรที่ลาวว่ายังไงที่กัมพูชากันยังไงมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียคุณอันวาอิบราฮิมก็มาเยือนประเทศไทยเขาก็มีข้อเสนอว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับไทยในเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้นี่ผ่านมาแล้วตั้งหลายสัปดาห์ก็ยังไม่มีข้อคิดใดๆออกมาจากพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อคุณประยุทธ์ได้รับการตอบสนองความเสนอที่ดีจากฝ่ายมาเลเซียรัฐบาลประยุทธ์และก็พรรคของท่านมีท่าทีอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ให้ได้นำความสงบกลับมาแล้วก็ให้ผู้พี่น้องชาวไทยพลเมืองไทยทุกคนที่ต่างชาติพันธุ์เชื้อชาติต่างศาสนาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแล้วก็ไม่มีความรุนแรงอีกแล้วที่ภาคใต้มันก็มีหลายๆประเด็นเหล่านี้นะฮะที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการบ้านของทุกพรรคการเมืองแล้วต้องนำมาเสนอกับพวกเราแล้วก็สำหรับเราเองถ้าเปิดพรรคการเมืองเหล่านี้มาผมก็ต้องขอเสนอคุณอย่าไปเลือกเขาสิมันใช้ไม่ได้มันบ้องตื่นไม่รู้เรื่องนะฮะนี่ไม่ได้เขาต้องรู้เรื่องเพราะว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ที่จะมานำพาพวกเรานะไปสู่ทิศทางของความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกแต่เขาไม่ได้พูดในสิ่งที่เราต้องการเขาไปพูดเรื่องประชานิยมไม่เข้าท่าต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเข้ามาก็เพื่อมาหาเสียงมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็หาประโยชน์เข้าตนแล้วก็ทำการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการปฏิรูประบบราชการของไทยแล้วที่เป็นคาวอกคาใจของพวกเราทุกคนคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีต่างๆนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาคดีใหญ่ๆก็จะมีตำรวจที่ชั่วร้ายเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เคยขยายไปถึงฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองด้วยแล้วพรรคการเมืองทั้งหลายว่ายังไงฮะนะส่วนประเด็นสุดท้ายคือการประมูลจัดจ้างทั้งหลายทำไมมันหัวกันได้ทำไมบริษัทที่มีอะไรฮะมีเครือข่ายกับนักการเมืองใหญ่ๆถึงได้รับการประมูลรับจ้างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นการผูกขาดแล้วก็แน่นอนเมื่อไปโยงกับฝ่ายการเมืองบริษัทเหล่านี้ได้งานจากหลวงไปมันก็จะมีการจ่ายใต้โต๊ะแล้วเงินนั้นก็กลับมาหาเสียงมันก็วงจรอุบาทกันอยู่อย่างนี้ไอ้พวกนี้เราก็ต้องมาดูบอกว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นเหล่านี้เราก็ต้องมาดูสิแต่ละพรรคการเมืองต้องการจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการก็ฝากประเด็นนะฮะสัก10ประเด็นอันนี้มาทำดัดท่านผู้ฟังและในฐานะเราเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของเสียงเราก็จะต้องนำประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อเราจะได้เลือกนักการเมืองใดพรรคการเมืองใดที่เขาจะมีหน้าที่ที่เราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะแก้ประเด็นปัญหาต่างๆของประเทศไทยได้ขอบคุณมากครับ